สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะวันนี้เริ่มต้นกับการรายงานอาการของนายกรัฐมนตรีนะครับสื่อมวลชนรายงานว่าตั้งแต่ภาคเชาท่านนายกเข้าประชุมที่ตึกสันติมิตรีรทำเนียบรัฐบาลด้วยอาการนิ่งเฉยสื่อมวลชนทักทายตามปกตินายกก็เพียงแค่รับไหว้นะครับแล้วก็เดินผ่านเลยไปเข้าห้องประชุม นี่ก็เป็นเวลาสักอาทิตย์กว่าๆแล้วล่ะครับที่ท่านนายกท่านก็สงวนธธท่าทีสงวนคําพูดคําจาคําให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่ท่านก็โชว์อาการสารพัดรูปแบบเมื่อวันอังคารที่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าบรรยากาศแบบนี้มันจะเป็นไปได้อีกสักกี่วันนะครับแล้วท่านนายกรัฐมนตรีเลือกที่จะเล่นบทนี้หมายความว่าไม่พูดไม่จาทาหน้าบึง้งตึงอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยนะฮะคนที่จะเป็น ผู้ออกมาอธิบายความเรื่องต่างๆของรัฐบาลแทนไม่ว่าจะเป็นรองนายกไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือทีมโคศกทั้งหลายเนี่ยจะทำงานได้มากน้อยแค่ไหนสถานการณ์ยามนี้เนี่ยละเอียดอ่อนอย่างยิ่งและแหลมคมขึ้นเรื่อยๆนะครับในทางการเมืองเรื่องอำนาจของรัฐบาลก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามแล้วครับแต่ว่าในประเทศท่านก็ไม่พูดไม่จานะครับแต่ว่ามีข่าวลงหนังสือพิมพ์เมื่อเช้าบอกว่า การที่ท่านนายกเตรียมจะเดินทางไปประชุมร่วมสหรัฐอาเซียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับในช่วงวันที่14ถึง18กุมภาพันนี้เนี่ยเห็นว่าท่านนายกเนี่ยตั้งใจจะไปอธิบายความเนื้อหาสาระเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็ไปเน้นย้ำโรดแมปของรัฐบาลที่จะนำพาบ้านเมืองไปสู่การเลือกตั้งในที่ประชุมด้วยนะครับนี่ฮะผมได้ยินปั๊บเนี่ยผมบอกตรงๆนะท่านผู้ชมผมใจไม่ดีเลยครับก็เพราะว่าวันที่ท่านนายก โมโหโครธาเป็นการใหญ่นั่นนะก็เพราะว่าท่านถูกถามจี้เรื่องเลือกตั้งเรื่องโรดแมปเรื่องรัฐธรรมนูญนี่แหละครับท่านก็เลยไม่สบายใจบอกจะอะไรกันนักหนาเดี๋ยวก็โรดแมปเดี๋ยวก็เลือกตั้งเดี๋ยวก็รัฐธรรมนูญหลังจากนั้นท่านก็ใส่มาเต็มไม้เต็มไม้เต็มมือทีนี้พอไปเวทีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่รู้ใครไปจัดไปสกิดบรรดาผู้นําอาเซียนหรือกระทั่ง ประธานาธิบดีโอบามาได้บ้างเปล่าไม่รู้อย่าไปเที่ยวจี้ถามแกนะครับไปถามรถแมปรถแมปมากๆเดี๋ยวแกขึ้นขึ้นแล้วเนี่ยไปขึ้นอยู่ตรงอเมริกาเนี่ยดูไม่จืดเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมผมว่าเรื่องรถแมปก็ดีเรื่องเนื้อหาสาระในรัฐธรรมนูญก็ดีเนี่ยการที่ท่านนายกจะไปขึ้นเวทีประชุมยังต่างประเทศแล้วจะไปอธิบายความนั้นเอาละถือว่าเป็นท่วงทํานองที่ต้องปฏิบัติเป็นวาระทางการทูตการต่างประเทศ แต่หลักใหญ่ใจความจริงๆที่ควรต้องทำเนี่ยค,คือสร้างความเข้าใจสร้างความยอมรับให้กับคนไทยในประเทศเนี่แหละครับเพราะว่าเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้ายังเป็นไอแบบที่ร่างอยู่เนี่ยนะครับผมว่านับวันเนี่ยมันจะมีแต่คนประกาศว่าไม่เห็นด้วยมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วคนที่ประกาศว่าไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของร่างนี้เนี่ย มันไม่ใช่มีแต่เสื้อแดงไม่ใช่มีนปชหรือพรรคเพื่อไทยไม่ใช่นะบรรดาเครือข่ายนักวิชาการนักเคลื่อนไหวที่เคยร่วมบทบาทกันบนเวทีกปรปปสบงังบางคนก็มาตั้งแต่เวทีพันธมิตรนุ่นก็เริ่มออกมาหลายคนมากขึ้นนะฮะเอาผมยกตัวอย่างชื่อก็ได้เอาคุณรสนาโตศสิตรกูลนี่ก็ออกมาวิพา์วิจารณ์นะครับคำนูนสิทธิสมานนี่ก็มีการตั้งข้อสังเกต แม้ว่ายังไม่มีท่าทีว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็ไม่รู้ละแต่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการออกมาจากคนกันเองของคอสชอของรัฐบาลคุณสมบัติทรรรงธัญวงศ์นี่ก็ใช่ล่าสุดเนี่ยนะว่ากาตรีประสงสุนสิริแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อกันให้หวาดให้ไหวละจะมีอยู่คนเดียวเท่านั้นละครับที่แหวกเมฆมันเลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในระยะใกล้ๆเนี่ยนะฮะ <c oughs> ขออภยัยถ้าหากว่ารัฐบาล มีความจำเป็นจะต้องปรับคอรมอหรือว่ามีความจำเป็นจะตั้งต้องตั้งแต่งแต่งตังต้ง,ต,งตำแหน่งไหนเพิ่มเนี่ยนะผมว่าคนเนี้ครับมาแรงมีสิทธิ์แสงโคง้งคว้าเก้าอี้สำคัญครูอยุยครับคุณวันลบตังคณนานุรักษ์โอ้โหไม่ธรรมดาในห่วงเวลาที่ท่านนายกกำลังอารมณ์ขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังแก้เกมปรับยุทธวิธีใหม่ให้ตัวเองอยู่เนี่ยครูหยุยโพสต์ข้อความเลย บอกว่ามีข้อดีของนายก8ประการด้วยกันที่เป็นคุณูปการอย่างยิ่งสําหรับประเทศไทยนายกไม่ได้เป็นคนไร้ค่าจริงๆไม่มีใครว่าท่านนะครับท่านนายกท่านว่าท่านตัวตัวท่านเองแล้วก็ครูหย,ยูยไล่เรียงมาตั้งแต่ข้อหนึ่งจนถึงข้อ8ผมอ่านแล้วเนี่ยก็เห็นว่าเหมาะสมอย่างยิ่งแหละครับนะฮะเกาหลีรัฐมนตรีถ้าว่างอยู่ให้ไปเลยครับ หรือเก้าอี้ตรงไหนในเรือแพะนะฮะถ้าพอมีเราก็ให้ครูยุ้ยนั่งเข้าไปอีกเพราะว่าทาขนาดนี้เนี่ยสถานการณ์แบบนี้ไม่ธรรมดาแฟนบุคคลต้องปลบมือให้แต่ถ้านอกเหนือจากครูยุ้ยแล้วเนี่ยนะครับทอดตาไปรอบๆเนี่ยมันมีแต่คนแสดงความเห็นต่างแสดงความห่วงใยกับเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญดังนั้นไปอธิบายต่างประเทศเนี่ยก็งั้นๆล่ะครับเพราะว่า ในเวทีต่างประเทศเนี่ยเขาฟังคำอธิบายจากรัฐบาลชุดนี้มาแล้วหลายรอบเขาฟังคำตอบเรื่องรถแมพมาแล้วหลายครั้งแล้วมันก็เลื่อนมาเรื่อยๆดังนั้นเที่วนี้ไปย้ำอีกเนี่ยผมก็คิดว่าเขาคงไม่ได้ให้น้ำหนักอะไรเพิ่มหรอกครับจนกว่ารูปธรรมมันจะเกิดขึ้นจริงแต่ในประเทศเนี่ยนะฮะที่กรอทอเขาก็เปิดเกมว่ายังไงก็จะเอาไปปรับเอาไปแก้ แต่ไอ้ส่วนที่ปรับส่วนที่แก้เนี่ยผมว่ามันเกาไม่ถูกที่คันกับที่หลายหลายคนเขาแสดงความห่วงใยนะฮะเรื่องอำนาจศาลร,รัฐธรรมนูญอำานาจอำนาจองค์กรอิสระที่ล้นเหลือเนี่ยหลายคนก็ก็พูดแต่กรทก็นิ่งนะครับนอกจากนิ่งแล้วเดี๋ยวนี้โต้แทบจะทุกเม็ดแล้วด้วยยืนยันว่าจะเอานายกคนนอกอย่างเงี้ยเลือกตั้งบัตรใบเดียวอย่างเงี้ยสวลากตั้งอย่างเงี้ยฮะคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ย สาระหลักหลักที่ผู้มีอำนาจมอบงานไว้ให้ตั้งแต่ชุดของคุณบวรศักดิ์ยังอยู่ครบและเมื่อ,อยังอยู่ครบแบบนั้นเนี่ยนะครับพอเป็นร่างสุดท้ายเข้าสู่สนามการรณรงค์รับหรือไม่รับในประชามตินี่ <c oughs> ผมว่าชัดนะครับแล้วสถานการณ์ยามนี้ถ้าจะให้ใครออกมามั่นใจว่าประชามติผ่านฉลุยแน่เนี่ยผมว่าพูดอย่างนั้นยาก มันจึงมีคำถามไปถึงคนสำคัญสำคัญในรัฐบาลไงครับว่าถ้าเกิดประชามติไม่ผ่านเนี่ยจะทำกันยังไงวันนี้ก็มีพาดหัวใหญ่หนังสือพิมพ์ฮะเพราะว่าเนติบริกรคนสำคัญคือดรวิษณุเครืองามให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวานบอกว่าถ้าหากว่ารัฐธรรมนูญเกิดว่าคะแนนประชามติบอกว่าไม่รับเนี่ยมากกว่ารับคือหมายถึงว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับ แพ้ประชามติเนี่ยก็ต้องดูคะแนนว่ามันห่างกันมากไหมถ้ามันห่างกันไม่มากสื่อมวลชนก็รายงานตัวเลขว่าสักล้านหนึ่งเนี่ยนะก็ถือว่าคนที่รับรัฐธรรมนูญเนี่ยมีเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันใกล้เคียงกับคนไม่รับดังนั้นวิธีการอาจจะเอาฉบับที่ของคุณมีชัยเสนอมานี่แหละที่ถูกคว่ำไปแล้วเนี่ยเอามาปรับแก้ ปรับแก้แล้วก็ประกาศใช้เลยโดยไม่มีการทำประชามติอีกต่อไปคุณวิษนุใช้คำว่าถ้าทำแล้วมันซ้ำซากมันยืดเยื้อไม่มันไม่จบไม่สิน้นพูดแบบนี้เนี่ยนะฮะฟังดูแล้วเนี่ยใครที่เอาใจช่วยรัฐบาลมากๆนะครับหรือว่าใครที่มีความรู้สึกปรับปลื้มปิติมาะนะมานีและชูใจกับบทบาทของคุณวิศนุมากๆเนี่ยก็อาจจะบอกว่าโอ้อย่างงี้นี่เองนี่คือทางออก แต่ผมเรียนว่าถ้าเอาเหตุเอาผลมาว่ากันเนี่ยที่คุณวิษณุพูดเนี่ยรับฟังไม่ได้นะครับเหตุผลก็เพราะว่าคุณจะไปอ้างความชอบธรรมได้ยังไงเอาสมมติว่าคะแนานประชามติเนี่ยนะครับฝ่ายคว่ำเนี่ยได้มากกว่าสักล้านคะแนานเอาแล้วคุณก็บอกว่าแสดงว่าไอ้ในร่างนี้เนี่ยยังมีคนรับอยู่อีกมากก็เลยจะเอาไปปรับไปแก้แล้วไอ้ที่ไอ้ปรับไปแก้เนี่ยไม่รู้ว่าแก้ตรงไหนด้วยนะ แล้วแก้เสร็จแล้วก็เอาตามใจที่อยากแก้แล้วบังคับใช้เลยเนี่ยนะครับต้องทำความเข้าใจเสียใหม่รัฐธ,ธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยครับเข้าสู่กระบวนการประชามติโดยที่คอสอชอโดยที่รัฐบาลโดยที่แม่น้ำห้าสายและโดยที่กลไกร,รัฐทั้งหลายทุ่มเทสัพพากำลังเพื่อให้ผ่านแล้วฝ่ายที่บอกว่าไม่ผ่านเนี่ย ไม่ได้เป็นฝ่ายมีอำนาจด้วยเนะเอาละครับเป็นอดีตนักการเมืองเป็นนักเคลื่อนไหวเป็นนักวิชาการเป็นประชาชนทั่วไปแต่จะต้องแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญภายใต้แรงเสียดทานภายใต้ความกดดันของกลไกรัฐดังนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญถูกคว่ำไม่ว่าจะด้วยคะแนนห่างกับฝ่ายรับเท่าไหร่ก็ตามเนี่ย มันต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ที่ออกไปใช้สิทธิ์นะครับเขาปฏิเสธทั้งกระบวนการอำนาจของคอสชอมันไม่ใช่ว่าเขาลงไม่รับเนี่ยเพราะไม่ชอบแต่มาตรานโน้นมาตรานี้ส่วนอีกหลายมาตราที่เป็นส่วนใหญ่เขาชอบดังนั้นเนี่ยให้ผู้มีอำนาจไปตัดสินใจเอาเองเลยพูดแบบนี้เนี่ยเอาแต่ที่จะได้ ถ้าจะทำแบบที่คุณวิษณุว่าเนี่ยก็ไม่ต้องลงประชามติฮะถ้าท่านมั่นใจว่าท่านยิ่งใหญ่ท่านมีอำนาจก็ประกาศใช้โครมเดียวก็ไปเลยก็จะประชามติทำไมแะ่ะฮะในเมื่อประชามติแล้วรัฐทุ่มเทองคาพยพทั้งหลายแต่คนส่วนใหญ่เขายังไม่เอาอ่ะแล้วรัฐก็ดึงอำนาจนั้นไปอยู่ในมือตัวเองแล้วก็คลุมถุงชนเลยทีนี้บอกว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับคุณมีชัที่เอาไปแก้ไขเนี่ยให้บังคับใช้ แล้วถ้าบังคับใช้เนี่ยนะไอมาตราที่บอกว่าเปิดให้แก้ได้แต่ในความเป็นจริงมันแก้ไม่ได้เลยเนี่ยและถ้ามันยังอยู่ด้วยก็แสดงว่าประชาชนซึ่งออกมาแล้วคว่ำรัฐธรรมนูญได้แล้วเนี่ยก็ถูกจับมัดมือมัดเท้าให้อยู่กับรัฐธรรมนูญฉบับนั้นต่อเนื่องยาวนานไม่มีหลักประกันใดๆเลยนะครับให้กับประชาชนที่เขา เป็นเจ้าของสิทธิ์เป็นเจ้าของประเทศถ้าคุณวิษณุพูดแบบนี้เนี่ยตีความอีกอย่างนึงว่าอาจจะกําลังขู่อยู่ก็ได้ว่าเอาเถ,อถ้าหากว่าไม่รับแล้วก็เจอของแข็งหรือเจอฉบับที่โหดกว่าแบบคุณมีชัความหมายไม่ต่างนะครับเนี่ยแต่ผู้มีอํานาจต้องเข้าใจนะครับว่าพอถึงตรงนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องความชอบธรรมเนี่ยมันจะเกิด แล้วสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้และมันควรจะเป็นเนี่ยนะครับถ้ารัฐธรรมนูญที่ร่างโดยคอสชอถูกคว่ำเนี่ยมันไม่ได้หมายความมาเพิ่งคว่ำเอาเที่ยวนี้นะร่างแรกก็คว่ำม,มาแล้วตอนคุณบวรศักดิ์ไงครับมันต้องยอมรับได้แล้วว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญภายใต้พิมพ์เขียวของคอสชเนี่ยมันไม่เป็นที่ยอมรับให้บังคับใช้ ดังนั้นจึงกลับไปที่สิ่งนอถิ่งที่นอปชเนี่ยเสนอไว้ในแถลงการตั้งแต่แรกแล้วผมก็เพึงเรียกร้องไปฮะว่ารูปธรรมเนี่ยมันควรไปเอารัฐธรรมนูญ4 0เนี่ยมาบังคับใช้ให้เกิดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดนี่หมายความว่าถ้าประชามติคว่ำเนี่ยนะฮะแล้วมันต้องมีบทเฉพาะการให้สภาที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยดำเนินการเลือกตั้งสสอรอ ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นตัวแทนจากทั่วประเทศแล้วให้สอสอรอนั้นล่ะครับยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทำกันให้เสร็จภายในหนึ่งปีจากนั้นยุบสภาแล้วเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ที่สอสอรอร่างแล้วทำประชามติด้วยผ่านประชามติก็เลือกตั้งกันเลยแล้วก็เดินบ้านเมืองไปข้างหน้าไอ้แบบนี้เนี่ยมันเป็นรูปธรรมเป็นขั้นเป็นตอนแล้ว มันมีพื้นที่ของความชอบธรรมที่ผมเชื่อว่าถ้าพูดกันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยยอมรับกันได้อ่ะแน,น่นอนแล้วครับบางฝ่ายก็อาจจะอ้างว่ารัฐธ,ธรรมนูญปี40นั่นนะ่ะเป็นรัฐธ,ธรรมนูญที่เคยมีปัญหาเป็นรัฐธ,ธรรมนูญที่สร้างระบอบทักษิณสึ่งในโลกของความเป็นจริงมันไม่มีเนี่ยนะครับระบอบทักษิณเอาแล้วแต่ว่าพูดกันเป็นวาทกรรมใช้โจมตีกันเนี่ยแต่ถึงกระนั้นเนี่ยนะครับ รัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยก็มีความชอบทั้งที่มาและเนื้อหาก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นประชาธิปไตยตอบโจทย์ประเทศไทยได้ชัดเจนที่สุดฉบับหนึ่งแล้วไม่ได้ใช้เป็นอย่างถาวรใช้เพื่อให้มีกระบวนการรัฐสภาจากการเลือกตั้งมาทำงานต่อรัฐธรรมนูญฉบับจริงที่จะใช้กันไปยาวคือฉบับสสรที่จะทำประชามติกันภายหลังะครับ ไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาว่าจะเอา40่มาใช้ตะบี้ตะบันไม่ใช,แใช่แต่ว่าในวันที่รัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะผมว่ามันควรคิดแนว